เลือกดี0606666อาร์ตพสุดหอบเงินสดปิดหนี้บ้าน10ล้านหมดหนี้หมดสินสักทีเลือกดีวันที่6มิถุนายน66อาร์ตพสุดหอบเงินสดปิดหนี้บ้าน10ล้านหมดหนี้หมดสินสักทีขอบคุณโอกาสขอบคุณทุกอย่างเลยที่เข้ามาในชีวิตน่าชื่นใจแทนมากๆสำหรับดาราหนุ่มอาร์ตพสุดบานแย้มที่ตอนนี้นอกจากงานแสดงแล้วยังมาเอาดีทางด้านพ่อค้าขายหมูกรอบชื่อคุณชายหมูกรอบที่ตอนนี้ลูกค้าต่างมาอุดหนุนทำขายแทบไม่ทันเมื่อชีวิตปังทั้งงานแสดงและอาชีพพ่อค้าหมูกรอบก็อยู่ในช่วงขาขึ้นทำให้หนุ่มอาร์ตพสุดถือโอกาสดีๆในวันที่6มิถุนายน66ปิดหนี้บ้านให้กับตัวเองเป็นเงินกว่า10ล้านบาทโดยได้โพสต์คลิปหอบเงินสดไปปิดบ้านลงในไอจีพร้อมแคปชั่นว่าวันที่6มิถุนายน63บวชให้พ่อแม่วันที่6มิถุนายน66ปิดบ้านให้ตัวเองหมดหนี้หมดสิ้นสักทีปิดบ้านนนแล้วโวย10ล้านบาทขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่ให้งานให้โอกาสเด็กคนนี้ครับขอบคุณตัวเองที่ไม่ท้อพยายามทำงานทุกอย่างขอบคุณพ่อแม่ที่ปลูกฝังความคิดดีๆมาให้หมดหนี้หมดสิ้นปิดบ้านอาร์ตพสุดอาร์ตเฟสุดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคุณชายหมูกรอบนอกจากนี้ยังโพสต์คลิประบุว่าเย้หมดสักทีครับกับภาระใหญ่โตที่ไม่เคยคิดว่าเด็กบ้านจนๆจะมีปัญญาซื้อได้นะครับยังไงก็คลิปนี้เป็นคลิปให้กำลังใจแล้วกันใครที่เป็นหนี้เป็นสินอยู่ก็ขอให้หมดหนี้หมดสินเร็วๆที่สำคัญขอบคุณผู้ใหญ่ทุกๆคนที่ให้งานและความเมตตากับเด็กคนหนึ่งที่มาแบบไม่มีอะไรเลยมีบ้านหลังนี้กว่า10ล้านบาทหมดแล้ววันนี้จะไปโปะบ้าน1ล้าน8แสนบาทนะครับขอบคุณโอกาสขอบคุณทุกอย่างเลยที่เข้ามาในชีวิตให้ตัวเองได้ทำหน้าที่อาชีพที่สุจริตไม่ต้องหลบซ่อนขอบคุณตัวเองมากๆขอบคุณที่มีความพยายามอดทนไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนสุดท้ายขอบคุณพ่อแม่ที่เลี้ยงดูลูกมาอย่างดีและฝังความคิดดีๆให้ลูกมีความรับผิดชอบและสัญญาว่าจะดูแลแบบนี้ตลอดไปจนกว่าตัวเองจะทำไม่ไหวปะเดี๋ยวไปปิดบ้านกันดีใจ10ล้านหมดแล้วเปิดวาร์ปพลอยชาแฟนใหม่โอ๊ตปราโมชสวยมากเปิดวาร์ปทำความรู้จักสาวสวยสายแฟชั่นพลอยชาหวานใจคนใหม่ของนักร้องพิธีกรชื่อดังโอ๊ตปราโมชบอกเลยน่าจับตามองมากรายการ VLOG นะเด็กโง่ทางช่อง YouTube โคตรคูลของนักร้องหนุ่มโอ๊ตปราโมชทริปที่ไปมาเก๊าทำเอาชาวเน็ตฮือฮายกใหญ่เพราะได้สาวสวยคนหนึ่งที่หนุ่มโอ๊ตรับบทเป็นตากล้องถ่ายภาพให้แถมยังตัวติดกันตลอดทั้งทริปเป็นอันเข้าใจว่าคนนี้หวานใจแน่นอนซึ่งสาวคนนี้ก็คือพลอยชาเจ้าของอินสตาแกรมพลอยชาซึ่งเป็นเซเลบสายแฟร์และความงามที่มีภาพออกงานอีเวนต์และเป็นอินฟลูเอนเซอร์รีวิวให้กับแบรนด์ดังต่างๆอยู่บ่อยๆพลอยชายังเป็นเพื่อนกับดาราเซเลบคนดังมากมายทั้งมากี้ราศีที่สาวพลอยชาเป็นคนโพสต์รูปวันที่มากี้รอคลอดลูกแฝดจนนักข่าวเอาไปทำข่าวกันมากมายหรือพลอยอัยดาภรรยาของกันตถาวรที่สาวพลอยก็อยู่ในแก๊งที่จัดงานสละโสดให้ในอนาคตเราคงได้รู้จักกับพลอยชามากยิ่งขึ้นเพราะการเป็นแฟนของโอ๊ตปราโมชคงทำให้เธอถูกจับตามองจากสื่อและชาวเน็ตมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ดีข่าวสดก็ขอยินดีกับความรักครั้งใหม่ของหนุ่มโอ๊ตและสาวพลอยชาด้วยเช่นกันกระจ่างแล้วใหม่ดาวิกาทวิตเศร้าไม่เกี่ยวรักร้าวเต๋อฉันทวิตทำแฟนๆใจหายหลังนางเอกสาวสุดฮอตอย่างใหม่ดาวิกาออกมาโพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวโดยระบุข้อความว่าถ้ามันหมดใจแล้วอ่ะ
มันหมดจริงๆนะทำเอาหลายคนคิดไปไกลโยงว่าเธออาจจะกำลังมีปัญหากับแฟนหนุ่มอย่างเต๋อฉันทวิชหรือไม่ซึ่งที่ผ่านมาทั้งคู่ก็หวานจัดเต็มไม่มีวี่แววรักร้าวใดๆเลยและล่าสุดข่าวสดออนไลน์ไม่รอช้าต่อสายหาผู้จัดการส่วนตัวของนางเอกสาวซึ่งได้ความว่าเรื่องข้อความเป็นเรื่องส่วนตัวอาจจะเกี่ยวกับเรื่องร้านเรื่องพนักงานแต่เรื่องความรักนั้นไม่เกี่ยวแน่นอนวันนี้ทั้งคู่ยังอยู่ด้วยกันอยู่เลยซึ่งก็ยอมรับว่ามีคนถามเข้ามาเยอะมากแต่ก็ยืนยันว่าไม่มีอะไรส่องชัดชัดแหวนบนนิ้วนางซ้ายยาย่าเม็ดโต12กรัตมีความหมายดีๆซ่อนอยู่ส่องชัดชัดแหวนบนนิ้วนางซ้ายยาย่าเม็ดโต12กรัตมีความหมายซ่อนอยู่เป็นแหวนเพชร12กรัตซึ่งเท่ากับรัก12ปีของทั้งคู่เป็นข่าวดีที่แฟนๆหลายคนต่างยินดีเมื่อคู่รักซุปตาณเดชน์คูกิมิยะประกาศขอยาย่าอุรัสยาแต่งงานแล้วหลังฝ่ายชายเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกที่อิตาลีด้วยแหวนเพชรเม็ดโตหลังมีภาพน่ายินดีออกมาทำให้ชื่อของณเดชน์ยาย่าขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งทันทีท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีแต่ที่หลายคนโฟกัสคงเป็นแหวนเพชรเม็ดโตที่ณเดชน์สวมให้กับยาย่าซึ่งดูแล้วเด่นกระแทกตาเต็มๆจนหลายคนอยากรู้ถึงที่มาของแหวนวงนี้ที่ล้วนมีความหมายซ่อนอยู่เมื่อย้อนไปดูในไอจีของเวชเลอร์ดีไซเนอร์ผู้ออกแบบแหวนที่โพสต์ไว้เมื่อวันที่25พฤศจิกายน2562มีภาพณเดชน์อยู่ในวันดังกล่าวด้วยโดยแหวนที่ร้านโพสต์ไว้มีรูปทรงคล้ายกับแหวนบนนิ้วนางข้างซ้ายของยาย่าทำให้คาดว่าหนุ่มณเดชน์น่าจะสั่งทำตั้งแต่วันนั้นหรือเปล่าสำหรับแหวนเพชรในบนนิ้วนางข้างซ้ายของยาย่านั้นเป็นแหวนเพชร12กรัตซึ่งเท่ากับรัก12ปีของทั้งคู่เรียกได้ว่าล้วนมีความหมายดีๆในความรักที่สุกงอมของทั้งคู่แฟนๆกรี๊ดแอปอวยพรวันเกิดนนกุลอยากให้หัวเราะเยอะขึ้นแฟนๆร้องกรี๊ดเมื่อแอปทักษอรโพสต์อวยพรวันเกิดของนักแสดงหนุ่มรุ่นน้องนนกุลชานนท์ซึ่งคู่นี้สนิทกันหลังจากทั้งสองได้ร่วมงานกันในซีรีส์หารักด้วยใจเธอไฟยัวเซลด้วยกันและยิ่งทำให้แฟนๆจิ้นหนักเข้าไปเมื่อเห็นโมเมนต์ต่างๆทั้งการคอมเมนต์หยอกล้อและไม่นานมานี้เพิ่งมีภาพนนกุลถือผ้าพันคอให้แอปแม่แอปจะออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นอะไรกันแต่ล่าสุดภาพและข้อความที่เธออวยพรอีกฝ่ายก็ทำเอาแฟนๆยิ้มและมะโมกันไปไกลโดยเธอบอกว่า Wishing you nothing but the best HBD แอดนองกุลขอให้ถอนหายใจน้อยลงหัวเราะเยอะขึ้นนะคะเซตเดียวกับปีที่แล้วรูปคู่มีเท่านี้และทางด้านนนกุลก็เข้ามาตอบกลับว่าขอบคุณครับน้องเฟรชชี่ทำเอาคอมเมนต์แถมแซวให้แอปกับนนกุลไปถ่ายรูปคู่เซตใหม่ได้แล้ว